ขัดมาว่าดีที่สุดเตรียมส่งไปใช้แข่งซีรีส์เกาหลีถามความเห็นหลังเปิดโพที่ช่อง3ประเดิมออนแอร์ฉายเมืองนอกข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง3แจ้งว่าสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีสรายของเกาหลีได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์ละครไทยของกลุ่มช่อง3ไปออกอากาศที่เกาหลีเป็นครั้งแรกโดยชุดแรกเป็นละครไทยเรื่องดังของช่องจำนวน8เรื่องได้แก่บุพเพสนิวาสคลื่นชีวิตนาคีทองเอกหมอยาท่าชลก รักนคราลิขิตรักเดอะคลาบปรินเซสบ่วงบรรจารอ์และคงแฝกโดยเตรียมออนแอร์ทีวีเกาหลีทางช่องเคเบิลสมายพลัสและทีวีเอภายในปีนี้นับเป็นก้าวแรกที่ละครของประเทศไทยจะได้มีโอกาสออกอากาศบนสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ผลิตรายการบันเทิงมากมายหลากหลายเพื่อผู้ชมในประเทศและเพื่อส่งออกใายจนเป็นที่ยอมรับว่วไปทั้งโลกที่ผ่านมาประเทศเกาหลีจึงไม่มีความจำ ดที่จะต้องนําเข้ารายการโทรทัศน์ของต่างประเทศเพราะรายการที่ผลิตที่เกาหลีก็มีปริมาณและคุณภาพที่ดีอยู่แล้วที่ผ่านมาก็เพียงซีรีส์ของประเทศจีนไม่กี่เรื่องที่ได้มีโอกาสฉายที่เกาหลีแต่จากนี้ไปละครจากช่อง3จะเป็นซีรีส์ต่างชาติประเทศที่2ของเอเชียที่สามารถเข้าไปทําตลาดยังประเทศเกาหลีด้วยการทํางานร่วมกันของสองบริษัทผู้จัดจาหน่ายคอนเทนต์ยักษ์ใหญ่ในเอเชียได้แก่บมจ JKN อโก บอลมีเดียประเทศไทยและ TRA มีเดียประเทศเกาหลีทำให้เกิดข้อตกลงซื้อขายละครจากช่อง3ารายเรื่องเพื่อนำไปออกอากาศบนโทรทัศน์ TVA+ และ Smile+ Plus, ซึ่งออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเกาหลีโดยในขั้นต้นนั้นได้ตกลงซื้อละครไปทั้งหมด8เรื่องทั้ง2ช่องเป็นช่องเคเบิลทีวีของประเทศเกาหลีที่ออกอากาศทั่วประเทศมีเรตติ้งอยู่ที่อันดับต้นๆจากทั้งหมด252ช่องของทั่วประเทศโดย Smile+ Plus, เป็นช่อง ที่มีทั้งหมดเคเบิลทีวีและ IPTV ทีนายอิสริยะพนมยงกรรมการผู้บริหารบมจบีอีซีเวิลดแสดงความยินดีที่ละครของช่องสมจะไปทําชื่อเสียงให้กับประเทศว่าการที่ละครของช่องสมเป็นละครของประเทศไทยเรื่องแรกที่ได้ออกอากาศที่ประเทศเกาหลีถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเป็นอย่างมากที่ผมภูมิใจไม่ใช่แค่ได้รู้ว่าละครของช่องสเป็นที่ยอมรับของเกาหลีแต่ภูมิใจคี่ละครของเรา จะมีส่วนที่ทําให้คนเกาหลีที่ชมได้มีโอกาสรู้จักประเทศไทยมากขึ้นเข้าใจวัฒนธรรมไทยอาหารและการแต่งกายรวมถึงได้เห็นสถานที่ถ่ายทําที่สวยงามผ่านละครที่เขาได้ชมอันที่จริงคนไทยเองก็ชอบซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วผมเองก็หวังว่าคนเกาหลีจะชื่นชอบละครไทยเช่นกันการทํางานครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของละครไทยในเกาหลีเรายังมีแผนงานขยายตลาดละครในต่างประเทศต่ตอไปอีกโดยขณะน,นี้ละครของช่อง ได้จัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศหลายประเทศอาทิประเทศจีนฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เป็นต้นและกำลังจะบรรลุข้อตกลงในอีกหลายๆประเทศด้วย